อนนี้ผมได้ขี่รถเครื่องออกมาสำรวจการขุดลอกหนองเลงซ้ายของกรมชลตอนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้อัปเดตในเรื่องของการทำถนนเข้าไปยังสำนักงานเขตท่ามลาสปาหนองเลงซ้ายตอนนี้เรามาดูครับบรรยากาศรอบๆในการขุดลอกวันนี้ถือว่าอากาศดีมากครับดีมากถึงขั้นดีแดดฮ้อนขนาดนะแต่กรมชลบอกว่าชอบอากาศแบบนี้ครับเพราะว่างานเดินได้เร็วนะฮะรอบๆเกาะกล่องดินตอนนี้ทีมงานของกรมชลก็มีการเนี่ยขนดินปรับพื้นทําถนนนะฮะหลายๆอย่างก็เริ่มครับเข้าสู่ระบบของการขับเคลื่อนในการขุดต่อนะฮะและจุดที่ผมยืนตอนนี้ครับก็เริ่มมีการสูบน้ําออกนะฮะเพื่อที่จะเตรียมขุดเขตน้ําตื้นต่อนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่น้ํามันทะลักเข้ามาแล้วก็สวัสดีครับได้นักก่อนนี่ผลพลอยได้นะของการสูบน้ําก็นี่นะฮะป๋าน้องเฮามาค่อนกันตะนี้นะฮะที่ผมเปิดหัวคลิปมาก็มีหลายตัวอยู่เมาคิเปอร์อยู่นะฮะกำลังเมาคิปเปอร์เลยสำหรับป่าในหนองเลงซ้ายของเขานี่มันมีนักขนาดนะครับคือระบบนิเวศมันดีนะแหล่งลบไทยแหล่งตีว่าใสแหล่งหากินแหล่งอาหารมันเพียบพร้อมนะระบบนิเวศก็เลยสามารถผลิตทรัพยากรธรรมชาติอาหารให้กับหมู่เจ้าอำเภอแม่ใจได้ตลอดทั้งปีนะแล้วก็ติดต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทีครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดที่ผมขี่รถเครื่องเข้ามาดูด้านในนะก็มีการสูบน้ำเตรียมขุดต่อนะฮะคิดว่าหลังจากนี้ถ้าฝนประตกนะฮะการขุดลอกหนองเลงไซในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายของกรมชลที่จะต้องเล่งเซ็ตฮือทันนะฮะก่อนปีงบประมาณ65หลังจากที่ผมได้สำรวจเส้นทางการศึกษาธรรมชาติไป2-3 วันก่อนนะฮะก็ถือว่ามีหลายๆจุดที่น่าสนใจที่จะสามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวมาแอลศึกษาธรรมชาติของหนองเลงซ้ายได้นะนั่นลักษณะการบินมันแน่ใจว่าเป็นนกเอียงตัวใหญ่ครับแหล่งอาหารสำหรับนกนี่เยอะมากครับในนี้ป่าเล็กป่าน้อยกบเขียดสัตว์น้ำ
โอเคครับผมสำหรับจุดนี้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะเจอกันคลิปหน้าครับผมถ้ามีอะไรอย่างมาอัปเดตก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ